ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้ภาษาไทยมีอยู่คำว่าสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีไหมภาษาพม่าว่ามีกองลามีกองลามีกองลาถ้าเป็นผู้ชายก็มีกองลาคำยามีกองลาคำยามีกองลาคำยาถ้าเป็นผู้หญิงก็มีกองลาฉินมีกองลาฉินมีกองลาฉินทีนี้คำว่ามีกองลาถ้าเราต้องการสุภาพมากขึ้นก็ใส่เข้าไปคำว่าบาก็ได้คำว่าบานี้ทำให้สุภาพมากขึ้นมากอย่างเช่นเมื่อกี้เราอยากจะเมื่อกี้เราถามว่ามีกองลาก็ลองเซตเข้าเป็นคำว่าบาก็มีกองบาลามีกองบาลามีกองบาลาถ้าเป็นผู้ชายก็มีกองบาลาขัญญามีกองบาลาขัญญามีกองบาลาขัญญาถ้าเป็นผู้หญิงก็นีกองบาลาฉินนีกองบาลาฉินนีกองบาลาฉินตัวนี้เราเติมเข้าไปว่าเข้าไปคำว่าบาคำว่าบานี้เป็นคำสุภาพเป็นคำสุภาพมากนะนีกองบาลาฉินแล้วคำสุดท้ายเป็นคำสุภาพผู้ชายก็ขมยาขมยาก็มีอยู่ขมยาคำว่าขมยาเวลาเราพูดขึ้นอยู่กับเสียงถ้าลองเสียงอ่อนหรือว่าเสียงยาวนิดนึงก็ทำให้ผู้ฟังสบายใจแล้วก็คำว่าเสียงก็ทำให้คำว่าเสียงก็ขึ้นอยู่กับที่เราใช้เสียงยาวหรือว่าสั้นหรือว่าเสียงแข็งถ้าเราพูดจายาวๆอย่างเช่นนีเกามาลาเชนก็อันนี้ทำให้เสียงดีขึ้นทำให้สุภาพมากขึ้นถ้าเราบอกผู้ชายบอกว่านีเกามาลาขยาก็ถ้าใช้เสียงแบบอ่อนๆถ้าใช้เสียงแบบยาวๆนิดๆก็ทำให้ผู้ชายสุภาพมากขึ้นนะ